ทำเพื่อดำเนินคดีต่อไปฮะหัวจะปวดปวดลงจริงแล้วชาวบ้านจะยังไหว้จะยังใส่บาตรลงไหมคือชาวบ้านน่ะท่านมีจิตศรัทธาไหว้ก็คือผ้าเหลืองไปแต่พระเองนั่นแหละที่รู้สึกละอายใจท่านจะละอายไหมแต่ฉันก็บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นน่ะเอางั้นก็แปลว่าคงไม่ละอายแล้วแหละเชิญท่านบินต่อไปแล้วกันครับอ่ะตกใจเยอะนะ4 4แล้วแถม5ให้เอาไหมโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนกับผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเนี่ยพร้อมใจมัดรวมกันมาเพื่อจะส่งให้เราช่วยกันตีแผ่แล้วก็เอาพระที่ดูแล้วเนี่ยปฏิบัติไม่ชอบออกจากวงการไปซะนะคะวันนี้อีกเรื่องนึงตกใจที่5เกี่ยวกับเรื่องพระอยู่หลังพี่บอลนั่งปฏิเสธเป็นอย่างดิบดีผมไม่ได้เสพเลยกินแต่ยาแก้ไออย่างเดียวคุณตำรวจตอนที่เขาไปตรวจยังบอกท่านเป็นพระอย่ามุสานะก็ยังคงยืนยันว่าผมไม่ได้เสพเอางั้นเปิดกุฏิให้ตำรวจค้นหน่อยค่ะอันนี้เสพอันไหนครับศพมันอาจจะมีปัญหาดังนั้นรอก่อนพิธีที่จะมีการอัญเชิญวิญญาณเมื่อวานนี้ก็เป็นการยกเลิกเช่นเดียวกันครับครับซึ่งการยกเลิกการเชิญวิญญาณเนี่ยเลยทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมญาติเขาถึงได้ยกเลิกนะเหมือนกับว่าจะแบบให้วิญญาณไปตามคนทำคนร้ายคือยังไม่ไปสู่สุคติแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของวิญญาณเรื่องของการที่จากไปเนี่ยอย่างตัวคุณโต๊ดเองจากไปทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้อยากตายแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากๆด้วยมีสาวคนที่อยู่คอนโดเดียวกันกับคุณโต๊ดค่ะเธอบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้เธอไม่ได้อยากเล่านะเพราะว่าเธอเล่าแล้วมันก็จะมีทั้งคนที่เชื่อแล้วคนที่ไม่เชื่อแน่นอนแต่เธอบอกว่าในวันที่มันเกิดเหตุไปแล้วดวงวิญญาณของคุณโต๊ดมาเข้าฝันเธอแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าตอนที่โดนฆ่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเธอเห็นทั้งหมดเลยเจ็บที่แขนซ้ายแค่นี้ค่ะแล้วก็กินยาไว้แค่นั้นถ้าความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแบบนี้นะ อาจจะต้องกลับไปหาพี่ไอซ์อีกทีอ่ะแล้วบอกพี่กัดว่าไอ้คนร้ายตอนเนี้ยมันหายหัวไปอยู่มุดตัวอยู่ไม่รู้ว่าพี่ไอซ์จะยังสามารถสื่อสารได้หรือเปล่าสิแต่ก็ได้เบาะแสรู้วงจำกัดมากขึ้นแล้วว่าเขาไปโผล่ที่จุดไหนนะครับเอาฝากพี่ตำรวจด้วยแล้วกันไม่อยากให้คุณโต้ต้องตายฟรีกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาลุ้นระทึกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าตัวน้องจิงโจ้หลุดออกมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับแล้วตอนนี้ยังไม่เจอตัวแต่คนลุ้นบอกว่ามาดูกันว่าเจ้าหน้าที่กับน้องหมาในพื้นที่เชียงใหม่ใครจะเจอจิงโจ้ก่อนกันครับไม่ว่าคุณจะทำอะไร Let's go with the bang bang Jam with the bang bang Yeah จะทำอะไรก็ได้ที่มี bang bang Study with the bang bang จะทำอะไรก็ได้ที่มี bang bang Fly with the bang bang Only with bang bang สี่ความอร่อยในคำเดียว Wafer กรอบราดคาราเมลหอมหวานข้าวพองเคี้ยวสนุกช็อกโกแลตอร่อยเกินต้านทั้งเฟนทั้งฟันOh yeah Let's go with the bang bangโชกุบุตสึฉลองอันดับ1 3ปีซ้อนลัคกี้อาริกาโตะแจกโชคมังทริปไปญี่ปุ่นและอีกมากมายรวมกว่า3ล้านบาทส่งใบเสร็จผ่านไลน์โชกุบุตสึไทยแลนด์ถึง31กรกฎาคม2567โชกุบุตสึเมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดงานแฝงคุ้มค่าเพื่อบ้านเฟอร์นิเจอร์ลิฟวิ่งแอนด์ดีไซน์พบเฟอร์นิเจอร์ในหลากหลายสไตล์สวยหรูด้วยดีไซน์แน่นแน่นด้วยคุณภาพอย่าพลาด25พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาใช้วิกซอไม่ต้องล้างบ่อยมีสารเคลือบช่วยกันคราบช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องวิกซอสะอาดนานนี่ค่ะเผ็ดร้ายนักหรอจะลองไหมล่ะไม่เล่ฮอตแอนด์สไปซี่รสพริกเต็มแผ่นร้ายไหมเผ็ดร้ายโดนใจอร่อยร้ายใช่แล้วบลูสโคปแซดทนมันจะทนเหรอทนครับผมก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อส่วนผมตั้งแต่พ่อของพ่อครับหลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแซดคุ้มครบมหาชนฮอตมากปัญหา
จุ๊บจิ๊บในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเกกเลยสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บแป้งโยคีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีนรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมกำลังจะซึ้งฝุ่นต้องแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมมี V-Air ฟิลเตอร์และ PM 2.5 ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมิตซูบิชิอิเล็กทริกถ้ามีอาการขาดวิตามิน B เนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามิน B ด้วย Net B วิตามิน B รวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรต Net B จาก Mega We Care สร้างเลยนะเปิดเป๊ปซี่ไปลองจังหวะซ่าถ้าใจว่าใช่ต้องซ่าเลยใช่ใช้วิกซอไม่ต้องล้างบ่อยมีสารเคลือบช่วยกันคราบช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องวิกซอสะอาดนานอยากยิ้มอ่ะฮ่าไมค์ Colgate Optic White Purpleช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันทันทีหลังใช้เพื่อให้คุณยิ้มออร่าได้เต็มที่ My Colgate Optic White Purple งานเสร็จแล้ว Formos Omega สูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369เสิร์ทันตี้เมื่อใส่ผ้าอ้อมไม่สบายตัวอาจฝึกเดินได้ยากกางเกงซึมซับมากเสิร์ทันตี้มีเอ็กซ์ตร้าหลอกันรั่วซึมดีล็อกความเปียกชื้นรอบด้านสวมง่ายเดินสบายเราเลือกเสิร์ทันตี้เป็นผู้ช่วยที่บ้านเสิร์ทันตี สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์กระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าฝาแดง10บาทลองเลยยาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทองบ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100% สบู่เบนเน็ต CNE ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 9ปีซ้อนเสือกาวซีเมนต์และเสือกาวยาแนวสูตรเพิ่มสารทนกรดใช้เสือให้ครบจบทุกปัญหา 7:45 นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ก่อนจะไปตามหาน้องจิงโจ้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่มาดูเรื่องอุทาหรณ์เตือนกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วมาจาก2ปัจจัยเราพูดทุกวันเลยประมาทกับมักง่ายแล้วครั้งนี้ขี่ย้อนสอนไม่สนป้ายจราจรนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเป็นรถที่เลี้ยวย้อนสอนฝ่าฝืนป้ายจราจรออกไปแล้วไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ที่เขามาทางตรงเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเปิดเรียนครับท้ายที่สุดเนี่ยน้องเบรกไม่ทันชนเข้าไปเต็มๆเสียชีวิตตรงนั้นเลยครับจุดนั้นคุณผู้ชมดูก่อนดูจากเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นจราจรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าหลานเลยนะ อยู่ในห้องก็คุณแม่ก็ต้องทำงานด้วยใช่ไหมอยู่แบบนั้นก็แล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบพี่กู้ภัยก็ต้องรับผิดชอบอ่ะก็เดี๋ยวเรียกมาเคลียร์กันอีกทีแหละพี่ต้นเพราะว่าพี่กู้ภัยเขาก็มองว่าเขาก็รีบมันจะคลอดอ่ะจะคลอดแล้วอ่ะท้องแก่มากคือแบบปากมันลูกตอบยากจริงนะเรื่องแบบเนี้ยเส้นมันบางขั้นกลางเฮ้ยคุณจะรีบไปไหนอ่ะอีกฝั่งนึงเขาก็ทำถูกต้องตามกฎจราจรแต่ถ้าเกิดไปดูข้อกฎหมายเขาให้นับตามกฎจราจรนะก็คือห้ามฝ่าฝ่าไม่ได้เพราะว่าถ้าฝ่าออกไปคือมันมีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุแน่ๆเนี่ยพอเขาชนกันอันนี้เราเข้าใจ2คันแต่กำลังจะบอกว่าคันที่ซวยที่สุดอันนี้นะใช่จอดติดไฟแดงพี่คนที่จอดติดไฟแดงแล้วเขาเห็นหมดเลยนะเหตุการณ์อ่ะเห็นรถพยาบาลวิ่งมาใช่เห็นรถชนปั้งใช่แล้วเห็นรถพุ่งมาชนตัวเองอีกต่อนึงด้วยครับคงหนีไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอืม
โอ้โหอ่ะก็ขอให้ปลอดภัยคุณแม่คุณลูกเรียบร้อยแล้วพยายามจะถามว่าตั้งชื่อลูกว่าน้องอะไรหรือเปล่าน้องเอ็กคุณเอ็กอะไรเออยายแบบว่าให้พ่อแม่เขาตั้งเออยายรอเลี้ยงอย่างเดียวนะคะครับถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะช่วยกันลุ้นหน่อยคุณผู้ชมขึ้นไปเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปูพรมค้นหาน้องจิงโจ้ตัวนี้หลุดออกไปจากสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วกระโดดหยองหยองออกไปโอ้โหตอนนี้ตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้แต่ต้องลุ้นกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่กับน้องหมาเจ้าถิ่นใครจะเจอจิงโจ้ก่อนกันเพราะอะไรหมาเจ้าถิ่นแถบนั้นดุมากฮะสัตว์ป่าหลุดจากป่าถ้าเกิดหลงเข้ามาในถิ่นนี้กัดตายหมดนะเขาไปหลงย่านมอชอด้วยป่ะมีพี่เตี้ยป่ะยังไปไม่ถึงเออยังไปไม่ถึงตัวเมืองนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปฏิบัติการตามตัวน้องจิงโจ้กันจ้าละวันเลยครับ